วัสดีครับชื่อเล่นชื่อตองนะครับพงษ์ชยนต์ศรีสุวรรณครับเป็นเจ้าของร้านชัปเตอร์วันคาเฟ่ครับร้านอยู่ตรงซอยอิสรภาพ44แถวพานนกทำไมถึงมาเปิดร้านกาแฟได้ต้องย้อนกลับไปตอนปี2012ตอนนั้นไปแข่งรายการ Coffee Master ซีซั่น2ครับไม่ได้ได้ที่1เลยนะได้ที่5ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเลยผ่านมาประมาณ 4-5 ปีอะค่ะถึงได้เปิดร้านนะครับจะเป็นสไตล์ไม้กับต้นไม้ตอนดีไซน์ร้านอะเราดูตามหลักธาตุครับอะไรที่มันจะส่งเสริมเราก็คือจะเป็นเกี่ยวกับไม้เพราะว่าเราเป็นธาตุไฟทุกอย่างจะเป็นไม้เป็นต้นไม้อะไรแบบนี้ซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็จะเป็นอโลฮาแมคคิอาโต้ครับจะมีร้อนกับเย็นปั่นก็ได้ซึ่งเมนูเนี้ยที่บอกว่าเคยประกวดใช่ไหมครับเมนูนี้เป็นเมนูชนะเลิศด้วยนะครับพอเสร็จปุ๊บก็เลยขออนุญาตเพื่อนในทีมตอนนั้นมีกัน3คนว่าเราขอมาขายที่ร้านนะเพื่อนก็อนุญาตครับอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคทที่ได้มานะครับชื่อเราเนาะออกโดยใครอะไรยังไงอโลฮาแมคคิอาโต้ครับวันนี้ต้องทำให้ดูเพราะว่าเป็นเมนูที่เราภูมิใจก็คือชื่ออโลฮาเนี่ยมันก็จะเป็นกาแฟนมผสมมะพร้าวมะพร้าวเราก็ใช้เป็นไซรัปเริ่มต้นก็ใส่ไปก่อนเพราะว่าแมคคิอาโต้อ่ะคำว่าแมคมันมาจากมาร์กมาร์กก็คือเป็นการมาร์กจุดข้างบนก็คือเวลาเราเทช็อตข้างบนก็ถือว่าเป็นการมาร์กแล้วมันจะเป็นเลเยอร์ก็คือจะเป็นไซรัปก่อนแล้วก็เป็นนมเสร็จก็เป็นกาแฟแล้วก็ตามด้วยซอสข้างบนการไหลของช็อตก็สำคัญเพราะว่ามันจะมีอายุก่อนที่อร่อยอยู่มันจะมีอยู่3สีเห็นไหมแล้วอายุของมันเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 7-10 วิถ้าเราไม่โดนเครื่องดื่มของเหลวเลยมันจะตายย้อนกลับไป5ปีที่แล้วคนยังไม่ค่อยเข้าใจจะโดนลูกค้าคอมเพลนบ่อยมากว่าทำไมลาเต้ไม่หวานเพราะตามสูตรเราจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ใส่หวานเลยทั้งลาเต้คาปูอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่หวานตัวเดียวจะเป็นมอคค่าพวกมอคค่ามันใส่ช็อกโกแลตใช่ไหมครับปรากฏลูกค้าก็จะมาเปลี่ยนบ้างคืนบ้างทุกวันนี้เวลาลูกค้าสั่งเราก็ต้องมีการถามตลอดว่าใส่หวานไหมแล้วถ้าหวานหวานเท่าไหร่ถ้าใครชอบนมน้อยก็คือสั่งคาปูแต่ถ้าลาเต้อัตราส่วนนมมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นความข้นคาปูก็จะข้นกว่าเพราะว่านมมันน้อยกาแฟมันก็จะเข้มกว่าแต่ถามว่าปริมาณช็อตเท่ากันไหมเท่ากันครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวขึ้นอยู่กับแร่ธาตุในดินที่ปลูกกาแฟต้นนั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นดินที่แห้งหน่อยเช่นเอธิโอเปียเคนยาหรือว่าบราซิลอะไรเงี้ยครับเขาจะออกไปทางเปรี้ยวพื้นดินที่เขาปลูกเนี่ยมันจะแห้งส่งผลให้รสกาแฟเนี่ยเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นอย่างประเทศไทยที่นิยมปลูกกันในภาคเหนือใช่ไหมฮะมันจะออกไม่เปรี้ยวมันจะออกเป็นเข้มมากกว่าแต่ไม่ได้เข้มขมปรี๊ดไปเลยนะฮะมันก็จะเป็นเข้มแบบกำลังดีอะไรเงี้ยซึ่งที่ร้านเองก็ใช้ของเชียงดาวโอเคร้านนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย 8:00 นถึง 5:00 นอยู่ที่อิสรภาพ44ใครมาทางศิริราชก็คือเข้าซอยสวรรคังอยู่หน้าโรงพยาบาลธนบุรี1หรือว่าปักหมุดว่าแชปเตอร์1คาเฟ่ก็ได้หรือจะปักหมุดว่านันทวิทยาสโมสรก็ได้อยู่ชั้นล่างที่จอดรถก็คือจอดหน้าร้านได้3คันแล้วก็บริเวณรอบๆจอดได้หมดเลยFacebook IG Line นะครับ The Chapter 1 Cafe ติดกันเลยสามารถออเดอร์ทางนี้ก็ได้หรือว่าทาง Line Man ทาง Grab ก็ได้พิมพ์หาชื่อร้านได้เลย Chapter 1 Cafe